ระหว่างอนุทินเป็นนายกกับอภิสิทธิ์เป็นนายกเลือกใครดีกว่ากันถ้าเลือกได้ไม่เอาทั้งคู่เลยได้ไหมล่ะอย่างอนุทินผมไม่อยากเขาเป็นนายกเลยนะเพราะว่าสิ่งนี้เขาเคยพูดว่าเขาทำไม่ได้สักอย่างใช่ไหมครับแต่อภิสิทธิ์เคยเป็นนายกไปแล้วครับแล้วก็ทำไม่ได้ตามที่คำพูดเหมือนกันก็เลยบอกถ้าเลือกได้ไม่เอาทั้งคู่ได้ไหมแต่ถ้าจำเป็นต้องเอานะผมไม่อยากให้อนุทินเป็นนายกเลยคนแบบนี้ผมไม่อยากให้มีโอกาสได้สัมผัสเก้าอี้นายกแต่อภิสิทธิ์ไปแล้วให้แม่งเป็นอีกรอบแล้วกันนะเผื่อจะสำนึกนะบอกเฮ้ยครั้งนี้แล้วกูพลาดนะและกูแทบจะหมดโอกาสวันนี้ส้มหล่นใส่กูอีกครั้งหนึ่งนะนะคุณอยากจะแก้ตัวแล้วสร้างจิตสำนึกที่ดีครั้งหนึ่งก็ได้คุณเคยเป็นนายกบางครั้งไม่มีเหี้ยอะไรที่จะต้องเสียแล้วนะแต่อย่างคนอย่างอนุทินผมไม่อยากได้ผมไม่อยากคนที่ตบสัตว์เป็นนายกอ่ะแต่เพิ่นนะอภิสิทธิ์เขาเคยเป็นนายกแล้วเขาเป็นอีกทีก็ไม่ได้แตกต่างแล้วนะก็คาดหวังได้ว่ามาเพื่อขัดตาทับเพื่อในการร่างรัฐธรรมนูญก็จบนะครับแค่นั้นเองคือเรื่องว่าคือมันจำเป็นต้องมีนายกนะเพื่อจะระหว่างรอในการเลือกตั้งใหม่เลยในการแก้รัฐธรรมนูญนะผมก็ขอเลือกเอาคนคนนึงเผื่ออาจจะกลับตัวกับใจใช่ไหมส้มหล่นใส่อีกครั้งนึงนะผมก็ยังเลือกพิสิทธิ์นะท่านี้ผมเกลียดแมลงสาบยิ่งกว่าขี้นะครับนะแต่ผมไม่อยากได้อนุทินเลยเพราะคนคนนี้ผมว่ามันไม่เหมาะที่จะเป็นนายกประเทศไทยนะเราเคยมีนายกที่อะไรนะโอเคมันแก้อดีตไม่ได้แล้วช่างแม่งครับช่างแม่งครับมันต้องมีนายกแบบนี้อย่างน้อยก็นั่นมีเคยนายนี้นายนี้เคยเป็นนายกแต่ก็คือคงไม่มีเหี้ยอะไรที่จะเหี้ยกว่านี้แล้วครับอย่าสะสมนะครับนายกที่ไร้คุณภาพมาเพิ่มขึ้นเลยโอเคคนเดิมมันจะเบิ้ลอีกสมัยนึงไปแต่ว่ามันไม่ได้เด่นเพราะประชาชนเลือกมาแล้วมันจำเป็นนะครับมันจำเป็นก็เอาแบบนี้นะผมคิดแบบนี้นะแต่ผมไม่อยากให้มีเพิ่มรายชื่อนายกเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็บอกว่าประเทศไทยยังหาผู้นำไม่ได้นายกคนที่30 31 32แล้วก็แบบนั้นก็เลยเอาคิดแบบนี้ได้นะแต่ในหนูผีผมไม่เอาอยู่แล้วนะแต่ผมก็เชื่อว่าถึงแม้อภิสิทธิ์มันเป็นนายกครับสมัยหน้าประชาธิปัตย์ก็สูญพันธุ์อยู่ดีแต่ก็หวังว่าโอเควันนี้นะก่อนที่คุณจะต้องวางมือทางการเมืองนะคุณควรจะต้องเสียสละทำอะไรเพื่อประเทศชาติสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติประวัตินั่นเองแต่ท้ายสุดเราก็คือมนุษย์ใช่ไหมครับถึงบอกไงว่าวันนี้คุณได้รับสถานภาพทางสังคมยังไงคุณก็ต้องเล่นไปตามบทบาทนั้นใช่ไหมครับเพื่ออะไรครับถ้าคุณได้รับสถานะเป็นพระแต่คุณยังขี่มอไซค์ยกล้อเข้าผับเข้าบาร์กินเหล้าเมายาคุณเสื่อมไหมครับนะครับเสื่อมไหมเห็นไหมครับแต่คนธรรมดาเนี่ยวันหนึ่งโอ้ยแบบประกาศเปลี่ยนสถานภาพว่าอยากจะบวชตลอดชีวิตเพราะคนพบความสุขโม้ไปแล้วครับคนเกิดความเลื่อมใสนะตอนหัวดำๆไม่มีใครไหว้ใช่ไหมครับแต่พอโกนหัวเหม่งปุ๊บถมเหลืองแล้วก็พูดเลยว่าวันนี้นะรู้สึกเบื่อทางโลกเบื่อความวุ่นวายเบื่อความแข่งแย่งชิงดีชิงเย็นอยากจะละทางโลกหันเข้าหน้าก็หาทางธรรมใช่ไหมคนเกิดความเริ่มใสเลยนะไม่อยากจะสะสมทรัพย์สมบัติอีกแล้วนะมีบ้านนอนก็ไม่มีความสุขอยากจะว่าใช้พระธรรมคำสอนในการดำเนินชีวิตโหคนเกิดความเริ่มใสศรัทธาเลยไหมครับแค่นี้คนคนเดียวเนี่ยครับเมื่อคนที่บวชไประยะหนึ่งโอ้โหได้เป็นเจ้าอาวาสมีชาวบ้านชาวช่องกราบไหว้ศรัทธาใช่ไหมครับมาให้ผมน้ำมนต์รู้สึกเป็นสิริมงคลนี่ครับฮะวันนึงประกาศศึกอ่ะกูจะไปมีเมียเป็นไงครับเมื่อกี้กูยังกราบไหว้มึงเลยนะการได้รับการผมน้ำมนต์จากพระ
รู้สึกเป็นสิริมงคลครับแต่พอประกาศกูจะศึกปุ๊บกูจะไปมีเมียเนี่ยไหมครับทั้งที่คนคนเดิมนะครับเห็นไหมนี่ไงวันนี้ผมถึงบอกว่าเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยนะรัฐบาลหรือคนหลายๆคนในสังคมเลยเนี่ยไม่รู้หน้าที่นะไม่รู้กติกาใช่ไหมครับมันก็เลยวุ่นวายไงยกอย่างไอ้โล้นคนหนึ่งนะตอนมันเป็นพระใช่ไหมมีไอ้โล้นอยู่คนหนึ่งโอ้โหคนขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมระดับบิ๊กๆให้ไปเจิมหน้าผากใช่ไหมถ้ามันดำรงตนเป็นพระอยู่ต่อนะครับคนก็ยังเคารพกราบไหว้เหมือนเดิมนะลูกศิษย์ลูกหาก็คนชั้นนำทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่วันนึงสึกผันตัวเองมาเป็นหัวหน้าม็อบเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับอ้าวเฮ้ยผมยังไม่ได้พูดเลยใครทำไมคุณจะมาทายถูกไว้ยังว่าใจเย็นดิอย่าเพิ่งทายเดี๋ยวจริงไหมเพราะคุณเอ้ยคุณกำลังเล่นไม่ได้เล่นบทบาทพระแล้วจากเดิมนะโอ้โหคุณอาจจะมีวาจาดีนะนะให้สติสั่งสอนคนดีมีคำพูดดีๆนะคนฟังก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาครับแล้วก็เออคนนี้คือพระได้คุยได้กราบได้เจิมหน้าผาด้วยกับแหมมันมีพลังใจเป็นสิริมงคลใช่ไหมนะครับแต่วันนึงนะไม่รู้รูปบทบาทความเป็นพระกลายมาเป็นหัวหน้าม็อบนะครับความเสื่อมก็บังเกิดครับคนก็เริ่มไอ้มึงไม่ใช่แล้วเว้ยครับเหมือนกันนะคนบางคนนักการเมืองชั่วๆบางคนนะมีวีรกรรมวีรเวรกับประเทศนี้เยอะแยะนะครับชื่อเสียงก็เน่าเหม็นนะครับช่วงเริ่มต้นนะก็ไม่มีใครให้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ไปวันหนึ่งรัฐบาลพลาดนะครับใช่ไหมรัฐบาลพลาดนายคนนี้ก็ประกาศแล้ววันนี้จะขอทำดีเพื่อชาติเป็นครั้งสุดท้ายยังไงจะปราบโกงอยากปฏิรูปประเทศไหมครับคนก็โอ้โหเอาเว้ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใช่ไหมครับบริจาคเงินมาเหลือทองใช่ไหมครับกลายเป็นฮีโร่เลยใช่ไหมครับคนเดียวนั่นแหละครับเห็นไหมคนเดิมคนเดียวนะที่คนแบบหุยขยะแยงครับนะเห็นไหมกลายเป็นเรื่องไหนแต่ท้ายนั่นคนเดี๋ยวนึกบอกไงวันนี้บทบาทครับมนุษย์เราเนี่ยครับจะดีจะเลวอยู่ที่คุณอยู่ในบทบาทไหนถ้าคุณเป็นบทบาทเพื่อนักต่อสู้แล้วคุณทำหน้าที่ในการต่อสู้คนก็จะเลื่อมใสศรัทธาคุณทันทีเลยเออฉันใดก็ฉันเพลนนะแต่พอวันนึงปุ๊บโอ้โหผมบอกนี่ครั้งสุดท้ายแล้วทำเพื่อชาติปุ๊บคนก็โอ้โหเอาช่วยหน่อยไว้ช่วยลุงหน่อยนะไปช่วยกันใหญ่เลยครับโอ้ยขอกำลังหน่อยมาเต็มพรึบเลยใช่ไหมครับเพราะเกิดความศรัทธาแต่วันนี้ครับเป็นหมาอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอาบัติสัตว์ผิดคำพูดนี่วันนี้ผมก็ได้สื่ออะไรบางอย่างให้ฟังนะวันนี้ครับทุกอย่างบนโลกนี้คือสิ่งสมมุติทั้งนั้นมึงจะไปอินเฮียอะไรนะโดยเฉพาะคนที่แม่งได้รับบทบาทไปแล้วไม่ทำหน้าที่เนี่ยนะมึงจะไปเลื่อมใสศรัทธาทำเฮียอะไรนะเห็นไหมเออวันหนึ่งนะมาเนี่ยคนนี้ไม่รู้หน้าที่นะจากเดิมนะเป็นพระไปเป็นหัวหน้าม็อบแล้ววันหนึ่งเกิดอะไรนู้นจนกระทั่งต้องศึกจากความเป็นพระแต่ก็ยังเกิดความเสียดายก็เลยต้องครึ่งท่อนจะเป็นพระก็ไม่ได้จะเป็นหัวหน้าม็อบก็ไม่ดีก็เลยเอามันกูขอเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วกันนะครับเป็นพระครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งโอเคไหมนะครับกลายเป็นนะครับเป็นหัวหน้าม็อบครึ่งหนึ่งเป็นพระครึ่งหนึ่งนะสรุปตกลงมึงจะเป็นอะไรก็ได้เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำเหรอตลกไหมครับตลกไหมอันนี้ผมกำลังพูดเพื่อให้สติคนว่าคนเนี่ยแต่อีกแค่คนเนี่ยครับนะครับถ้ามึงรู้บทบาทรู้สถานภาพของตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีสุดก็จบแล้ว
วันนี้ผมเป็นอะไรประชาชนธรรมดาผมก็ทำตัวเป็นประชาชนธรรมดาก็ทำมาหากินไปหน้าที่ประชาชนคือเสียภาษีหน้าที่มึงเป็นพระก็โอเคนะก็เผยแพร่พระศาสนาไปขัดเราจิตใจคนให้เกรงกลัวต่อบาปร้ายต่อการทำชั่วใช่ไหมครับจบคนเป็นตำรวจก็จับโจรผู้ร้ายไปพิทักษ์สันติราษฎร์คือชื่อบอกเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อะไรที่ทำให้ประชาชนมีความสันติก็ต้องพิทักษ์ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ทำตัวเองเป็นปัญหาเป็นขยะตัวเองคนก็รังเกียจนะถ้าเป็นตำรวจดีๆตำรวจทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใช่ไหมประชาชนก็โอ้โหตำรวจคือเทวดาแต่วันนี้ตำรวจถูกกลายเป็นโจรไปแล้วว่าตำรวจมันไม่พิทักษ์สันติราษฎร์เลยครับแล้วเหมือนกันสถานภาพอื่นๆก็เช่นเดียวกันวันนี้คุณอยู่ในสถานภาพอะไรนะครับคุณได้ทำหน้าที่ของคุณหรือยังฉะนั้นอย่ามายัดเยียดให้ผมเนี่ยครับทำไมผมถึงไม่รักคนนั้นทำไมถึงไม่รักคนนี้ก็ทำให้ผมรักสิครับทำให้ผมรักสิครับก็ทำให้ผมรักสิครับใช่ไหมครับวันนึงเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เคยชอบแมลงสาบอยู่แล้วไม่เคยให้ราคาอยู่นักการเมืองบางคนนะผมไม่เคยให้ราคาแต่วันนึงเห็นเอ้ยแม่งมาสวมบทบาทเป็นผู้นำม็อบและมีความตั้งใจแรงกล้าอยากจะปฏิรูปประเทศอ่ะบทบาทนี้มันได้เว้ยและกูกำลังต้องการอยู่พอดีใช่ไหมครับกูก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาใช่ไหมครับก็เข้าร่วมก็สนับสนุนใช่ไหมครับก็แค่นี้เองแต่ณวันนี้นะคนบางคนมันไม่เล่นอยู่ในบทบาทที่ตัวเองแล้วจะมาบังคับให้ผมศรัทธาได้ไงวะผมก็บอกแล้วไงว่าวันนี้นะทุกอย่างบนโลกวันนี้มันคือสิ่งสมมุติทั้งนั้นเกิดมาก็ตัวเปล่าเล่าเปลือยนะครับก็แค่เป็นทารกหนึ่งคนครับโยนทิ้งถังขยะก็ตายใช่ไหมครับแต่โอเคพ่อแม่เลี้ยงดูฟูมฟักขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นอะไรกลายเป็นเทพกลายเป็นมารกลายเป็นโจรกลายเป็นตำรวจใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้มาที่หลังนะครับฉะนั้นเมื่อคุณได้รับมันไปแล้วคุณก็ต้องดำรงตนให้เป็นอย่างตามนั้นนะแต่ไม่ใช่จะเอาตามใจตัวเองนะครับถ้าจะเอาตามใจตัวเองก็ต้องสละใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นพระคุณก็ต้องสวดมนต์เช้าเย็นเดินบิณฑบาตถ้าคุณรู้คุณไม่อยากบิณฑบาตคุณก็สึกก็แค่นั้นเองเห็นไหมคุณเป็นผู้ทรงศีลมีคนเคารพบูชากราบไหว้นะคุณรู้วันนี้แม่งผมอยากจะมามั่วโลกีอยากจะมีเมียหลายๆคนก็สึกจากความเป็นพระซะแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างเพลย์บอยก็จบไงใช่ไหมครับถ้าคุณอยากคนกราบไหว้คุณก็ต้องเป็นพระแล้วถ้าคุณอยากเป็นเพย์บอยแล้วคุณจะบอกให้มึงต้องกราบไหว้กูด้วยนะครับกูจะเอาทั้งสองฐานะหนึ่งกูเป็นพระด้วยแล้วกูเป็นเพย์บอยด้วยโดยข้อห้ามนะคนที่จะเป็นพระเนี่ยมันต้องมีข้อห้ามใช่ไหมว่าจะต้องทำตัวให้หน้าเลื่อมใสจะมาสัมมาเลเทเมาอย่าเปย์มีเมียหลายคนไม่ได้ใช่ไหมครับบอกไม่เอาอะกูจะเอาแม่งทั้งสองอย่างเลยนะมันได้ไหมแล้ววันหนึ่งมันมีคนหนึ่งเป็นเคยเป็นพระเนี่ยนะแล้ววันนี้แม่งเหี้ยมีเมียเป็นฝูงเงี้ยแล้วผมบอกให้ผมไม่เคารพแล้วอ่ะได้ไหมไม่ได้นะผิดกฎหมายอ้าวไอ้ชิบหายมีงี้ด้วยเหรอมีงี้ด้วยเหรอวะพูดเราคิดนะมันห่วงไงวันนี้ทุกอย่างนะบนโลกวันนี้คือสิ่งสมมุตินะคุณก็ทำตามหน้าที่คุณให้ดีก็จบแล้วแน่ใจคุณถึงพระยกตัวอย่างให้ฟังไอ้บ้ายกตัวอย่างให้ฟังแล้วอย่าโยงนะครับโยงให้ฟังครับเพราะนี่มีคนพยายามจะบังคับผมมาทำไมมึงงั้นมึงเอากูคิดเองไม่เป็นวะเออแล้วกูจะเรียนหนังสือส้นตีนอะไรถ้าเรียนหนังสือสูงขนาดนี้ไปต่างประเทศก็มาทำงานเป็นผู้บริหารนะกูยังคิดเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ได้นี่นะกูยังแยกไม่ถูกอะไรดีอะไรเลวเนี่ยแล้วกูจะ